โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับนายแก๊ปและดอมนะครับผมซึ่งตอนนี้เรามาอยู่กันในเกม Fishing Simulator นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมจะเป็นวันที่จะมาบอกวิธีการฟาร์มเพชรนะครับผมยังไงให้ได้ไวที่สุดนะครับผมนะฮะสำหรับผู้เล่นนะครับผมที่เป็นทั้งผู้เล่นใหม่และเก่านะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วมันเหมาะสมกับผู้เล่นเก่ามากกว่านะครับเพราะว่าการที่เราจะฟาร์มเพชรแบบนี้เราจะต้องมีเลเวลตั้งแต่65ขึ้นไปนะครับแต่ว่าเลเวลไม่ถึง65ก็ฟาร์มได้นะแต่ว่าจะฟาร์มยากกว่านะครับผมจะฟาร์มยากมากกว่าคนที่มีเลเวลตั้งแต่65ขึ้นไปจะฟาร์มง่ายแต่ว่าคนที่ต่ำกว่า65เนี่ยจะฟาร์มยากนิดนึงนะครับผมซึ่งวิธีการฟาร์มนะครับผมก็เราจะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ VIP นะครับซึ่งตอนนี้นะครับ Fishing Simulator นะครับผมเขาแจกเซิร์ฟเวอร์ VIP ฟรีนะครับสามารถไปกดรับได้นะครับพอเรากดรับแล้วเนี่ยมันก็จะฟรีใช่ไหมแล้วก็จะสามารถมาฟาร์มเพชรได้เลยนะครับโดยไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำภารกิจอะไรให้มันยุ่งยากแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเขียนโค้ดด้วยนะครับไม่ต้องไปใส่โค้ดอะไรพวกนี้ก็คือใส่โค้ดหมดแล้วแล้วไม่ต้องไปไล่หาโค้ดใหม่เพราะว่ามันไม่มีโค้ดเหลือแล้ว นะครับผมไม่มีโค้ดให้ใส่แล้วไม่รู้จะทำอะไรนะครับทำภารกิจก็ยากเกินไปนะครับผมอย่างฆ่าฉลามพันตัวเงี้ยนะครับจับปลาหมื่นตัวเงี้ยนะครับยากนะครับผมแล้วไหนจะในอควาเรียมอีกนะครับพวกเควสพวกนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทำได้เลยนะครับซึ่งวิธีการหาเพชรของคนปกติก็คือล็อกกินให้ครบ7วันเนาะนะครับเพื่อจะได้รับเพชรนะครับแต่ว่ามันก็นานเกินไปเนาะ7วันนะครับเอาไปทำอย่างที่ผมบอกนี่ได้ไวกว่า7วันเยอะนะครับซึ่งวิธีการหานะครับก็นี่นะครับตามกากบาทนี้เลยนะครับนะฮะเราจะไปตามที่กากบาทบอกนะครับผมนะฮะนะฮะซึ่งทุกๆกากบาทนึงนะครับจะได้เพชร25เม็ดนะครับผมใช่นะฮะซึ่งนะครับพอเราเจเนเรตเซิร์ฟเวอร์ VIP ขึ้นมานะครับกากบาทนี้มันจะรีทุกครั้งที่เราเจเนเรตนะครับผมแล้วแน่นอนว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่เจเนเรตนะครับแต่ว่าเราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์คนเดียวเนาะทุกครั้งที่กากบาทมันขึ้นนะครับเราก็จะเป็นของเราคนเดียวนะครับใช่คนอื่นยาไม่สามารถมาแย่งได้เพราะซังเซิร์ฟเวอร์มีแค่เราคนเดียวเนาะนะครับผมใช่นี่ก็เป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยเนี่ยนะครับตามหาได้มาแล้วนะครับผม25เพชรนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็ไปเกาะต่อไปนะครับแล้วมันก็จะแบบว่าวนขึ้นมาให้เราหาเรื่อยๆนะครับใช่คือพอเราหาสมบัติจนครบแล้วเนี่ยเดี๋ยวสักพักมันก็จะมาให้เราหาอีกนะครับเราก็จะได้เรื่อยๆนะครับทีละ25 25นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราใจร้อนนะครับก็พอหาเสร็จหมดแล้วก็ออกเกมนะครับแล้วก็เข้าเซิร์ฟ VIP ใหม่อีกรอบนึงนะครับแล้วกากบาทมันก็จะเจเนเรตมาใหม่นะครับแล้วก็เราจะได้นะครับผมเรื่อยๆเลยนะครับผมใช่นะฮะแบบว่าโคตรจะอีซี่นะครับผมนะฮะเราสามารถฟาร์มเพชรได้เรื่อยๆเลยนะครับในช่วงที่เขาแจกเซิร์ฟ VIP เราไม่ต้องเสียเงินซื้อเซิร์ฟ VIP ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันฟรีอยู่นะครับใช่แล้วก็หาเพชรแบบชิวๆไม่เสียสักโลบักนะครับผมถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนที่เซิร์ฟ VIP มันไม่ฟรีนะครับอย่างน้อยๆเราก็ต้องเสียโลบักในการซื้อเซิร์ฟ VIP นะครับมาก่อนเป็นด่านแรกเนาะแล้วก็มาปั๊มนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราได้เซิร์ฟฟรีเราก็ไม่จำเป็นนะที่จะต้องเสียอะไรเลยนะครับเงินก็ไม่เสียนะแต่ได้เพชรฟรีแบบไม่มีจำกัดเลยนะครับขอเพียงแค่เราขยันนะฮะมาเปิดเรื่อยๆนะครับผมเข้ามาเอาเรื่อยๆก็ได้เรื่อยๆนะฮะเนี่ย300แล้วนะครับแป๊บเดียวเองนะครับผมถ้าเราไม่ใจร้อนเราก็นั่งตกปลาไปเรื่อยๆนะครับนั่งตกปลาไปเรื่อยๆจนกว่ากากบาทจะขึ้นซึ่งกากบาทมันจะขึ้นประมาณแป๊บเดียวนะครับไม่ถึง5นาทีนะครับกากบาทก็ขึ้นแล้วเนี่ยนะครับขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยนะเห็นปะนะครับโคตรง่ายนะฮะเราก็กดดีสตาร์ทเพราะว่าตรงไม่ใช่ดีตัวละครเพราะว่าตรงนี้มันเนี่ยไม่มีที่ให้ขึ้นบอลลูนเนาะนะครับก็กลับมาแล้วก็ไปขึ้นบอลลูนแล้วก็วนอย่างนี้เรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเลเวล65ขึ้นไปเนี่ยเราจะไปได้ทุกเกาะเนาะทุกๆกากบาทก็จะเป็นของเรานะครับ
แต่ถ้าเกิดว่าเราเลเวลต่ำกว่า65เนี่ยเราจะไปได้ไม่ทุกเกาะนะครับถ้าเราไปได้ไม่ทุกเกาะเราก็จะไม่สามารถเก็บกากบาทได้ทุกเกาะนะครับที่มันขึ้นนะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะเป็นอะไรที่แย่หน่อยเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่างที่บอกนะครับต้องเลเวล65ขึ้นไปถึงจะฟาร์มได้ดีนะครับสำหรับการฟาร์มเพชรแบบนี้นะครับนะฮะเป็นไงผมบอกแล้วว่ากากบาทมันขึ้นไวมากนะครับเมื่อกี้เราเพิ่งเก็บเสร็จไปนะฮะยังอธิบายอะไรไม่จบมันก็ขึ้นมาให้เราหาเก็บอีกแล้วอ่ะนะโอเคอยู่บนพื้นไม่มีแสดงว่าอยู่บนต้นไม้นะครับต้องปีนต้นไม้ขึ้นไปเอานะครับผมเอาล่ะฮึบฮึบโอเคขึ้นมาแล้วมันต้องอยู่บนต้นไม้นี่แหละนั่นไงนะกล่องเห็นไหมอยู่ตรงนั้นนะไปทางไหนเนี่ยทางนี้นะครับคิดว่านะน่าจะเป็นทางนี้โอ้ยตกขึ้นยากขึ้นเย็นหาทางขึ้นไม่เจอนะเอาทางไหนดีมันก็จะยากหน่อยนะสำหรับการเก็บเพชรนะฮะสำหรับคนที่ไม่คุ้นชินนะฮะผมเองก็ไม่คุ้นชินเพราะผมเองก็เพิ่งรู้วิธีการฟาร์มแบบนี้มาเมื่อไม่นานนะครับประมาณ1อาทิตย์ได้นะครับแต่ว่า1อาทิตย์ก็ไม่ค่อยได้มาฟาร์มเท่าไหร่นะครับผมฟาร์มแต่ถึงจะบอกว่าไม่ได้มาฟาร์มเท่าไหร่ก็เถอะแต่ว่ามีเพชรจากการฟาร์มแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะเป็นหมื่นเลยแล้วก็ใช้ไปหมดแล้วนะฮะเอาไปอัพเรือแล้วก็เอาไปทำนู่นทำนี่นะครับก็เลยไม่เหลือเพชรนะฮะเหลือ300 นะสำหรับเพชรฮึบฮึบให้ขึ้นทีเถอะนะฮะอยู่ทางนั้นนะครับผมกว่าจะขึ้นได้นะฮะลำบากยากเข็นเหลือเกินโอเคยังไม่ขึ้นมานะฮะซึ่งเราจะไปล่าสมบัติที่ตามวงก็ได้นะแต่ว่าตามวงมันไม่ค่อยชัวร์นะครับมันจะสุ่มเอาว่าเราจะได้เพชรหรือว่าได้เงินนะครับไม่ใช่เงินที่ต้องเป็นเหรียญทองนะครับใช่สุ่มว่าเราจะได้เพชรหรือว่าเหรียญทองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกากบาทเนี่ยมันจะไม่สุ่มนะครับมันจะได้กากบาทละ25เพชรนะฮะซึ่งเนี่ยนะครับถ้ามันนานขึ้นนะครับแล้วเราใจร้อนนะครับผมขี้เกียจรอให้มันขึ้นนะครับก็เพียงแค่ออกเกมนะครับแล้วเข้าใหม่นะครับผมก็กดออกนะฮะแล้วก็เข้าเกมใหม่นะครับผมใช่ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าเกมแป๊บนะกดจอยเข้าเซิร์ฟเวอร์ VIP ที่เราได้มาฟรีนะครับแล้วพอเข้าเซิร์ฟมาปุ๊บตัวกากบาทมันก็เจเนเรตขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ฟาร์มได้อีกนะครับผมง่ายมากๆเลยนะฮะไม่ต้องเสียโลบัคซื้อเพชรนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปทำภารกิจอะไรให้มันยุ่งยากวุ่นวายนะครับผมแป๊บเดียวนะครับเพชรก็ได้เยอะแล้วนะฮะนะครับผมใช่นะฮะเพราะปกติตอนเราฟาร์มในเซิร์ฟปกตินะครับไปตกปลาในเซิร์ฟปกติเราก็ตกคนเดียวแล้วเนาะถ้ามาตกที่เซิร์ฟ VIP เราก็ตกคนเดียวเหมือนเดิมแล้วก็ไม่มีใครมาแย่งเราฟาร์มเพชรด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเซิร์ฟปกติคือคนจะแย่งกันไปเก็บเนาะสำหรับกากบาทตรงนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเซิร์ฟทำเซิร์ฟ VIP นะครับเราก็ไม่ต้องแย่งกับใครนะครับได้คนเดียวนะครับแล้วก็เจเนเรตเรื่อยๆนะครับแป๊บเดียวมันก็มาแล้วนะครับมันจะรีสปาวใหม่เลยเรื่อยๆนะมันรีใหม่มากรีใหม่ไวมากนะครับผมสำหรับกล่องนะครับผมใช่กากบาทมันรีบ่อยไวแบบไวมากๆเลยแต่ว่าถ้ามันไวไม่พอไม่ทันใจก็แค่ออกแล้วก็เข้าใหม่นะฮะก็มาฟาร์มกากบาทได้อีกเรื่อยๆนะฮะเนี่ยสมมติมันไม่ทันใจผมก็ออกอีกนะฮะแล้วก็เข้ามาใหม่นะฮะพอเข้ามาใหม่ก็ไปเก็บกล่องที่มันเกิดขึ้นมาใหม่นะครับผมแค่นี้เองนะครับเพชรล้นหลามนะครับผมใช่เราจะมีเพชรใช้แบบไม่จำกัดนะครับผมจะใช้ทำอะไรก็ได้นะครับแต่เพียงว่าจะต้องขยันเข้าออกนิดนึงนะครับสำหรับคนที่อยากได้เพชรไวๆนะครับก็ต้องขยันเข้าออกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ค่อยรีบเท่าไหร่ก็ยืนอยู่ในเซิร์ฟนั่นแหละนะครับพอมันขึ้นกากบาทก็ไปเก็บนะถ้ามันยังไม่ขึ้นก็ตกปลารอไปนะครับขึ้นกากบาทแล้วค่อยไปเก็บนะตกปลาไปเรื่อยๆนะครับกากบาทขึ้นเมื่อไหร่ก็ค่อยไปเก็บนะฮะสำหรับคนที่ไม่รีบแต่ถ้าคนที่รีบก็รีเกิดใหม่เรื่อยๆนะเนี่ยอันนี้เกิดเกาะแรกเลยนะครับสำหรับกล่องนะครับเอาล่ะอยู่ไหนวะอยู่นี่นะครับนะครับไม่ทันไรนะครับผมเพชรขึ้นมาเป็น397เพชรแล้วนะครับเพียงในระยะเวลาอันสั้นๆนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับผม
นะฮะโอเคก็เอาไปใช้กันได้นะครับซึ่งคลิปนี้ก็ไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยนะครับผมแบบสดๆนะครับเพื่อให้ดูว่ามันได้ไวแค่ไหนนี่ขนาดยืนอธิบายนะเนี่ยไม่ได้แบบรีบฟาร์มเท่าไหร่นะครับโมแต่โมนะครับถ้ารีบฟาร์มป่านนี้น่าจะได้ประมาณเกือบ500เพชรไปแล้วนะครับใช่แต่ว่าคือโมไงก็เลยได้แค่397เพชรนะฮะโอเคบายจ้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ในแก๊ปแฟนดอมด้วยนะครับผมนะฮะขอให้ฟาร์มอย่างมีความสุขนะครับเย้ มีเพชรใช้นะครับตลอดไป Forever เย้